เมื่อวานนี้โอ้โหลิเวอร์พูลเองก็จัดชุด B นะก็ต้องพูดชุด B แหละเพราะมีแบบดาวรุ่งอะไรขึ้นมาเล่นด้วยก็เจอกับตูลูสแอนฟิลด์นะคะโดยเกมนี้เนี่ยก็ถือว่านำเร็วอีกต่างหากใช่นำเร็วด้วยแล้วก็แต่ตอน 1-1 มีใครแอบเตรียมคอนเทนต์ไปบ้างก็บุกก็อยู่ดีๆโดนก็ตีเสมอก็ใจหายวาบเหมือนกันไงแต่สุดท้ายปรากฏว่าก็หลังจากนั้นก็รัวๆยิงได้อีก4ประตูประตูแรกเนี่ยเป็นโจต้ายิงไปตั้งแต่นาทีที่9หลังจากนั้นเนี่ยมาตีเสมอนะคะเป็นดาลิงก้ายิงแบบตีเสมอแบบอ้าวบุกอยู่ดีๆโดนเขาตีเสมอซะอย่างนั้นแต่ว่าหลังจากนั้น4ประตูรัวๆค่ะเอนโดมาแล้วมงได้มงได้กัปตันของผมเราดีใจมากเลยเราเห็นผู้เล่นแบบคือเอนโดเป็นคนตัวเล็กอะแต่สามารถเขาบ่งดีใช่ไหมเพราะเราเคยคุยกันต่อที่จะได้เข้ามาแล้วก็แบบเอนโดเดินไปคุยกับโจนคุยกับโจนรู้เรื่องนี่หรอโจนซี่เขาเป็นแบบสเกาส์แบบเนาะป่ะเวลาพูดอะไรเงี้ยพูดเข้าใจยากอยู่นะเออใช่แล้วก็ใช้บอกนะเอากลับมานะโอกาสผมลุ้นแชมป์อยู่นะส่วนนูนเยสนะคะแล้วก็มีกาเฟนเบิร์กซึ่งประตูของตลกมากดาวินนูนเยสดิฉันอยากจะให้คนดูว่ามันตลกยังไงคืออารมณ์จังหวะนั้นน่ะนูนเยสทุกคนบอกว่าต้องยิงเข้าแล้วเนาะป่ะพอยิงไม่เข้าเสร็จปุ๊บตัวเองก็เลยแบบเหมือนแบบเป็นลมอ่ะฟุบลงไปอยู่กับพื้นคือลากเป็นมาราโดน่าคนก็เลยแซวว่าจริงๆอ่ะกลายเป็นเบิร์กไม่ได้ใช่มั้ยคะกลายเป็นเบิร์กยิงได้ครับผมขอถามแฟนลิเวอร์พูลหน่อยได้มั้ยอันนี้คือถามในมุมนักข่าวไม่ใช่มุมแฟนแมนยูนะเคเลเฮอร์อ่ะเขาห่างจากอลิโซเพเกอร์ไปป่ะก็ประตูมือ2กับมือ1มันดูห่างไปมั้ยแต่ก็ทีมระดับลิเวอร์พูลไม่รู้นะแต่ก็ร้างสนามเอ้ยเขาเรียกนาทีในการลงเล่นก็เกี่ยวพูดถึงนะแล้วก็อย่างที่บอกเจ้าตัวเองก็ถึงอยากย้ายเอาจริงๆเคเลเฮอร์อยากย้ายแต่ลิเวอร์พูลก็ต้องมีเงื่อนไขในการที่จะบอกว่าเออถ้าต้องราคาเท่านี้ถึงจะย้ายได้นี่ไงจังหวะเนี้ยโอ้โหดูดิวิ่งไปชนเสาแล้วดูยิงต้องเข้าแล้วชนเสาสรุปนี่ไงแล้วตลกตรงไหนหรือว่าคนแซวกันว่าจริงๆอ่ะการเป็นเบิร์กจะวิ่งมาดีใจกับเพื่อนสรุปอ่ะเพื่อนยิงไม่เข้ายิงเองก็ได้คือจังหวะกระชากมันโหดมากมันหล่อมากอ่ะจังหวะเนี้ยนะแล้วก็สุดท้ายเป็นทางด้านของซาร่าก็ยิงปิดกล่องนะคะแล้วก็เรียบร้อยไปชนะไป 5-1 ซึ่งตอนเนี้ยยืนคอปเองก็สบายใจได้แล้วเพราะพอชนะแบบนี้ไอ้เรื่องการจัดตัวผู้เล่นที่เหลือโปรแกรมมันจะไม่หนักมากอ่ะมันยังจัดแบบยังไงคือเข้ารอบอ่ะนึกออกใช่ป่ะครับก็เก็บ9คะแนนเต็มจาก3นัดในยูโรป้าเป็นจ่าฝูงต่อไปตัวรู้ตอนมี4คะแนนนะคะอยู่อันดับ3หลังจบเกมค่ะมาดูคำสัมภาษณ์ของคล็อปกันหน่อยนะคะก็บอกว่าเออก็ปรับปลื้มกับชัยชนะของทีมในครั้งนี้แหละเรื่องของการคุมเกมในการทำประตูได้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บถึงแม้ว่าจะมีความลำบากในบางช่วงบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นค่ำคืนที่สมบูรณ์แบบแล้วก็ได้ส่งนักเตะดาวรุ่งลงสนามด้วยนะคะเพราะว่าเขาก็มองว่านักเตะดาวรุ่งเองก็ต้องการโอกาสในการลงสนามมากกว่านี้นะคะอย่างเบนโดกเองเนี่ยน่าจะได้ลงเกมนี้แต่เจ็บนะคะถ้าไม่ได้บาดเจ็บบ๊อบบี้คลาร์กเพิ่งหายกลับมาแต่ว่าก็ยังมีเด็กๆเก่งๆอีกมากมายที่แบบเหมือนเข้ามาเติมทีมได้อะครับทุกวันก็มีน้องเนี่ยจำชื่อน้องไม่ได้คนหนึ่งก็ขึ้นมาเป็นแบบติดทีมชุดใหญ่ครั้งแรกเหมือนกันนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคล็อปก็ชื่นชมทางด้านของการเป็นเบิร์กว่าเป็นผู้เล่นที่ดีแล้วก็ดีใจกับเขามากๆที่เหมือนกับว่ายิงประตูได้แล้วก็เอนจอยกับการเล่นฟุตบอลอีกครั้งเราชอบเวลาเขาสัมภาษณ์อ่ะหน้าตาเขามีความสุขมากเพราะว่าจำเออแดนการเป็นเบิร์กเพื่อก่อนหน้านี้เกมก่อนหน้านี้จำได้ไหมที่เขาพูดว่าแบบเป็นประตูที่ง่ายที่สุดแต่เขาก็ดีใจมากที่ดีใจที่ยิงได้เพราะว่าไม่ได้เล่นเลยกับบายเออร์นาทีใช่นาทีในการลงเล่นน่ะมันเป็นสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็คล็อปเองก็ถึงบอกว่าเนี่ยมันเป็นความสำคัญที่นักเตะจะสามารถสนุกกับการเล่นฟุตบอลเหมือนกับปลดความกดดันออกไปได้อะส่วนเอนโดเนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็ยิงประตูได้อย่างน่าทึ่งนะคะให้กับสตุตการ์ดก่อนที่จะย้ายมาแล้วก็เล่นได้ดีมากก็ถือว่าเป็นอีกก้าวที่ดีสำหรับนักเตะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีอ่ะน้องที่ขึ้นมาน้องชื่อน้องลุคน้องลุคแชมเบอร์สนะก็ที่แบ็คซ้ายที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมใช่ก็คือแบบมาเดบิวต์ในเกมนี้เนี่ยนะคะก็ยอดเยี่ยมถือว่าเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งในเมืองค่ะเขาคิดกันถึงการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามองว่าลิเวอร์พูลอยู่ในเส้นทางที่ดีโอ้แล้วเราไปคุยกับคนในเมืองเรื่องซาลาด้วยนะเราถามเขาว่าคุณคิดว่าโมซาลาจะอยู่ลิเวอร์พูลฤดูกาลหน้าไหมเขาพูดเลยว่าหลายคนบอกว่าเขาคิดว่าซัมเมอร์นี้โมจะถูกขายก็มองตรงกับเมืองไทยนี่แหละใช่บอกเขาคิดว่ามองว่าโมจะถูกขายเพราะว่าโดยกระแสยกเว้นซาอุดีอาระเบียลีกล่มสลายอะไรไปซะก่อนเพราะมันมีข่าวมาตลอดเช่นแบบคนน้อยคนเข้าไปดู600กว่าคนอยู่เกมนึงอ่ะใช่ซึ่งงงมากแต่
แต่ถามว่าลีกซาอุดิอาระเบียเขาไม่ได้เซตเพื่ออะไรแบบนี้การที่ดึงนักเตะไปภาพใหญ่ของเขาคือการภาพใหญ่มันคือเรื่องของใช่ฟุตบอลโลกด้วยภาพลักษณ์ของประเทศด้วย อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างแต่ว่าการจะจูงคนเข้ามาในประเทศก็ต้องไปคิดกันต่อไปใช่คนในสนามฟุตบอลเข้ามาในสนามใช่มันจะต้องคิดกันต่อไปน่าสนใจพอมองประเด็นนี้แล้วเราก็ถามเขาต่อว่าแล้วเอาจริงๆถ้าโมไปอ่ะจะเป็นอะไรไหมเขาบอกชีวิตก็ต้องไปต่อ life go on เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะมีผู้เล่นใหม่เข้ามาแต่เหมือนเขาก็ต้องมองแล้วแหละว่าอายุการใช้งานเนี่ยใช่ปะมันมาถึงจุดหนึ่งที่แบบก็ถ้าต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็เข้าใจได้น่าสนใจนะนี่คือคนท้องถิ่นที่เขาบอกเราถ้าคนที่เป็นมองอะไรทำทีมระยะยาวอ่ะมันก็ต้องในมุมนี้แหละใช่ใช่ไหมคนไทยเราก็มองแบบนี้เหมือนกัน